Good morning สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโอนะครับจะพานักเรียนไปเรียนรู้คำถามเนาะในภาษาอังกฤษเวลาเราจะถามจำนวนสิ่งของเนี่ยเราจะถามว่าอย่างไรเนาะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอันดับแรกเนาะเรามาอ่านกันเนาะ How many are there เนาะHow many are there เนาะฝรั่งเขาไว้ถามจำนวนเท่าไหร่เนาะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนเนาะตัวแรกอ่านว่า cupboard cupboard c u p b o a r d cupboard แปลว่าตู้เนาะตัวต่อไป p e n c i l pencil c a s e caseเคสแปลว่ากล่องเนาะ pencil แปลว่าดินสอก็คือกล่องดินสอต่อไป e r e s e r eraser แปลว่ายางลบเนาะ school bag s c h o o l school แปลว่าโรงเรียนเนาะ b a g bag bag แปลว่ากระเป๋าเนาะกระเป๋าโรงเรียนก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองเนาะวันนี้คุณครูอยากให้เราทบทวนในส่วนของตัวเลข1ถึง10ให้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยสะกดตามคุณครูอ่านตามคุณครูด้วยนะครับตัวแรก O N E 1 1 T W O 2 2 T H R E 3 3 F O U R Fro 4 F IV E 5 5 S I X 6 6 S E V E N 7 7 E I G H T 8 8 N I N E 9 9 T E N 10 10ทีนี้เมื่อเรารู้เรื่องตัวเลขเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะคุณครูอยากให้เราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะในส่วนของรูปภาพ2ภาพนี้เนาะดูนะภาพแรกมีปากกาอยู่กี่ด้ามเอ่ยมีปากกาอยู่1ด้ามรูปที่2มีปากกาอยู่2ด้ามเนาะเดี๋ยวลองมาพูดเป็นภาษาอังกฤษกันเนาะกรณี1ด้ามฝรั่งจะบอกว่า one pen one pen เนาะคนละอันกับ one pen เดือน12นะอันนั้นมันเพลงเนาะอันนี้one pen one ก็แปลว่า1เนาะเมื่อกี้แล้วเนาะหรือฝรั่งมักจะใช้ตัวนี้แทนเนาะบางทีเนาะฝรั่งจะใช้ตัวนี้แทนเนาะฝรั่งจะใช้อะหรือตัว a เฉยๆเนาะหนูจะอ่าน a pen หรือ a pen ก็ได้เนาะแปลว่า1เหมือนกันเนาะในส่วนของตัวนี้นะฝรั่งอาจจะใช้ตัวนี้เนาะอาจจะอ่านว่าอะหรือเอก็ได้เนาะ a pen a pen ก็แปลว่าปากกา1ด้ามเหมือนกันเนาะจะสังเกตด้านขวามือนะทีนี้เรามาดูด้านขวามือด้านขวามือนี่มีปากกามีอยู่1 2เนาะมีอยู่2แท่งเนาะทีนี้ฝรั่งก็จะบอกว่า two pens 2ปากกาอย่างนี้เนาะคนไทยจะบอกว่าปากกา2ด้ามใช่ไหมฝรั่งจะไม่มีคำว่าด้ามจะไม่มีคำว่านี้เนาะจะใช้ตัวเลขตามด้วยคำศัพท์สิ่งของไปเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเนาะความแตกต่างระหว่างสองฝั่งนี้เนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเฉพาะ1สิ่งเดียวเนาะใช้อะหรือใช้วันก็ได้เนาะจะไม่มี s ข้างหลังเนาะดูดีๆนะกรณีที่มี2ด้ามขึ้น2สิ่งขึ้นไปเนาะในภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งจะเติม s ข้างหลังสิ่งของนั้นด้วยเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะ two pens two pens เนาะแปลว่าปากกา2ด้ามหรือว่า2ปากกาเนาะถ้าเราอ่านเรียงตามแปลตรงตัวมันก็จะแปลว่า2ปากกาเงี้ยเนาะแต่คนไทยจะพูดว่าปากกา2ด้ามเนาะปากกา1ด้ามเงี้ยเนาะแต่ฝรั่งจะพูดไปเลยว่า1ปากกา2ปากกาอย่างนี้เนาะความแตกต่างที่ครูอยากให้สังเกตตรงนี้ก็คือกรณีที่มี1สิ่ง1อันเนาะฝรั่งจะไม่เติม S แต่ถ้ามีตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปเนาะ2สิ่งขึ้นไปนะ
ฝรั่งจะเติม s ข้างหลังคำพวกนี้ด้วยเนาะข้างหลังคำพวกนี้แล้วเราก็จะเพิ่มเสียงสอเสือเข้าไปอย่างเช่นตามครูเนาะ one pen two pens มันจะมีเสียง s อย่างเงี้ยเนาะทีนี้เมื่อเราเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วเนาะเราก็จะไปดูในส่วนของคำถามของมันเนาะการถามจำนวนในภาษาอังกฤษเนาะจะใช้คำถามว่า how many จุดๆ are there เนาะเดี๋ยวลองอ่านตามกันครูก่อน how many are there เนาะ how many แปลว่าเท่าไหร่เนาะตามสีแดงนี่นะ how many แปลว่าเท่าไหร่เนาะประโยคคำถามในภาษาอังกฤษหนูจะเห็นเครื่องหมายคำถามเนาะก็คือตรงนี้จะเป็นคำถามare there มาจากคำว่า there เนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเนาะทีนี้ตรงจุดๆนี้คืออะไรก็คือเราใส่สิ่งของเข้าไปเนาะอย่างเช่น how many pens เนาะ pens are there เนาะมีปากกาเท่าไหร่เนาะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างครูอยากให้หนูสะกดตรงนี้ก่อนคำว่า how many เนาะไว้ถามจำนวนเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว h o w เนาะ howm a n y many r เนาะ a r e r there เนาะ t h e r e เนาะ how many are there เนาะทีนี้ตัวอย่างปากกามีกี่ด้ามลองนับซิมี1 2 3เนาะมีปากกาเนาะมากกว่า1ด้ามเลยเนาะก็เลยต้องเติม s ตรงนี้เนาะทีนี้เราจะถามยังไงเราก็ถามว่า howmany ตามด้วยคำศัพท์ของคำนี้ก็คือ pens เนาะคำศัพท์ของปากกาหลายๆด้ามเนาะปากกาทั้งสองด้ามไป pens อันนี้เติมเสียงสอเสือเข้าไปด้วยเนาะทีนี้เติมเสียงสอเสือเข้าไปด้วย pens are there อันนี้อ่านตามครูเนาะ how many pens are there ก็จะแปลว่ามีปากกาเท่าไหร่เนาะมีปากกาเท่าไหร่ทีนี้วิธีการตอบเนาะวิธีการตอบเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นแอร์เนาะวิธีการตอบง่ายๆเลยเราก็พูดว่า they are ตามด้วยจำนวนเนาะมี1 2 3แล้วก็ใส่3 T H R W E เนาะตามด้วย pens ที่เติม s เนาะเพราะว่ามันมากกว่า2ขึ้นไปก็ต้องเติม s ให้กับมันเนาะเนี่ยก็ต้องเติม s ให้กับมันมากกว่า2ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเราอ่านก่อน there are 3 pens there are 3 pens มี3ปากกาเนาะหรือว่ามีปากกา3ด้ามเนาะแต่ฝรั่งจะพูดว่ามี3ปากกาถ้าเราเรียงตามนี้เนาะคำว่า they are ให้เราแปลว่ามีไปเลยเนาะ they are แปลว่ามีเนาะจำไว้เนาะหนูจะเจอบ่อยมากตัวหนูจบเลยเนาะคำว่า they are เนาะมีอีกตัวนึงแต่เราเรียนตัวนี้ก่อนเนี่ย they are แปลว่ามี three ก็คือจำนวน3เนาะ pens ที่เติม s ก็คือปากกาหลายๆด้ามเนาะคนไทยจะไม่มีปากกาสงี้เนาะปากกาสงี้ไม่มีคนไทยไม่มีเติมอย่างนี้เนาะแต่ฝรั่งนะเขามีเติมหลังนี่เนาะมันจะแตกต่างจากภาษาไทยนิดนึงเนาะสรุปง่ายๆเนาะกรณีที่เราจะถามฝรั่งเนาะหรือถามเพื่อนชาวต่างชาติก็ตามเนาะที่เขาพูดฝรั่งได้เนาะให้เราถามว่า how many ตามด้วยสิ่งของเนาะ pens are there เวลาเราตอบเนาะหรือเวลาเขาจะตอบเขาจะตอบว่า they are ตามด้วยจำนวน three pens ที่เติม s เนี่ยเนาะสิ่งของที่เติม s ทีนี้เรามาดูตัวอย่างเนาะในหนังสือของเราเนาะหนูไม่ต้องเปิดก็ได้ดูตรงนี้เนาะอย่างเช่นคนสองคนเนี่ยเขาถามกันเนาะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงถามกันเนาะเขาก็ถามคำถามเราเลยแต่ข้างหน้านี่ก็คือเป็นคำบอกว่า look เนาะมองดูสิเนาะอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วอยากครูอยากให้สนใจตรงนี้เนาะถามครูเนาะ how many pens are there เนาะเราก็นับอยู่เนาะอันนี้มีอยู่20เนาะในผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า there are 20 pens อย่างเงี้ยเนาะมีปากกาอยู่20ด้ามหรือมี20ปากกาอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันที่คุณครูสอนเนาะวันนี้จะเป็นเลข1ถึง10เนาะง่ายๆมีเด็ก3คนเข้าป่าเนาะทีนี้เอาของไปด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยเด็กๆทั้ง3เนาะนับว่าเขาเอาอะไรไปบ้างเนาะเด็กก่อนอื่นเราอ่านก่อนเนาะ how many
school bags are there? How many school bags are there? เนาะมีกระเป๋านักเรียนจำนวนเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่เนาะมีที่ตอบแล้วก็ตอบว่า there are เรามานับสิ one two three four four school bags เติม s เห็นไหมมันจะเติม s เนาะThere are four school bags. มี4กระเป๋านักเรียนหรือว่ามีกระเป๋านักเรียน4ใบเนาะในภาษาไทยอ่ะทีนี้เราไปดูอันต่อไปเด็กๆ เข้าป่าลึกไปอีกหน่อยเนาะน้องแอนตามคุณครูเนาะ How many erasers are there? How many erasersthere มียางลบเท่าไหร่เนาะ eraser แปลว่ายางลบเนาะ how many แปลว่าเท่าไหร่เนาะวิธีการตอบก็ใช้ there are one two เนาะก็เป็น two erasers เนาะที่เติม s เนาะอ่านตามอีกครั้ง there are two erasers มี2ยางลบอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเนาะอันต่อไปเป็นเด็กๆเข้าป่าไปอีกเนาะเอาตู้ไปด้วยเนาะโอ้ไม่รู้ว่าแบกไหวๆได้ยังไงเนาะเราลองแอบตามคุณครูเนาะ How many cupboards are there? How many cupboards are thereมีตู้เท่าไหร่เนาะ there are six cupboards there are six cupboards มี6ตู้นี่ยังคล้ายๆภาษาไทยมี6ตู้หรือว่ามีตู้6ใบนั่นเนาะภาษาอังกฤษครูแปลตรงๆว่าอย่าลืมเนาะคำว่า there are แปลว่ามีเนาะครูขอเน้นย้ำนะตัวนี้จะมีคนถามมาเยอะเลยว่าถ้าเราไปเปิดทีละตัวนะมันจะไม่ใช่คำว่ามีเนาะกรณีนี้จะแปลว่ามีเนาะให้เราจำว่า they are แปลว่ามี they are แปลว่ามีเนาะฟังใส่ความจำเราไว้เนาะทีนี้เราไปดูอันต่อไปเนาะอันต่อไปเด็กๆ เข้าป่าไปอีกหน่อยนึงเด็กๆพกกระเป๋าดินสอไปด้วยตั้งหลายกล่องเลยเนาะไม่รู้ว่าพกอะไรไปเยอะแยะเนาะเดี๋ยวเราแอบมองกัน howmany pencil cases are there? How many pencil cases are there? เนาะตัวนี้จะอ่านแปลกหน่อยเวลาเติม s เนาะเพราะว่ามีตัวสระอยู่ตรงนี้เนาะสระตัวเป็นตัว e เนาะตัว a e l u เนาะที่คุณครูเคยสอนก่อนหน้าเนาะก็เลยอ่านรวบไปเลยว่าเป็น cases นี้เนาะThere are eight pencil cases. เนาะลองมานับก่อน one two three four five six seven eight แปลว่า8เนาะมี8กระเป๋าดินสอนี้เนาะสุดท้ายแล้วเนาะอ่านตามกันอ่านมองกันเนาะ How many crayons are thereHow many crayons are there? นี่คำตอบเนาะ There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crayons มี9สีเทียนหรือว่ามีสีเทียน9แท่งนั่นเองเนาะฝรั่งจะพูดแบบนี้เนาะครูขอแปลแบบตรงๆตัวขอย้ำเนาะคำว่า they are แปลว่ามีเนาะแต่ทำไมตรงนี้เป็น are they เพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปเป็นคำถามเนาะจะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นคำตอบเนี่ยจะเอาเป็น they are เนาะถ้าเป็นคำถามจะเป็น are they เนาะเผื่อใครจะงงเนาะสงสัยเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็น are they แปลว่ามีเหมือนกันตรงนี้เป็น they are เนาะกรณีเป็นคำถามเนาะกรณีเป็นคำถามจะเป็น are they เนาะคำถามจะเป็นนี้เนาะแต่ถ้าไม่มีประโยคคำถามเนาะจะเป็นจุดอย่างเงี้ยจะเป็น they are เนาะทีนี้ในส่วนของใบงานเนาะแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูแจกไปเนา
ในส่วนของใบงานที่คุณครูแจกไปเนาะก็เป็นฝันของคุณครูใช้ไล่เนาะทีนี้ให้เรานับให้เราเขียนชื่อเนาะชั้นแล้วก็เลขที่แล้วให้เรานับสิ่งของพวกนี้เนาะนี่หนูวาดรูปหนูระบายสีก็ได้เนาะตามใจชอบเนาะเรามาดูข้อที่1เนาะข้อที่1เขาถาม How many cupboards are there เนาะเราก็ไปนับซิว่า cupboard ก็คือตู้นะมีกี่อันเนาะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เนาะ they are ตามด้วยตัวเลขเนาะอย่างเช่นcupboard สมมุติว่า cupboard มีเรานับดูเนาะมันมี10เราก็ใส่10ตรงนี้เนาะสมมตินะอันนี้ไม่ใช่คำตอบเนาะทีนี้เราไปดูเนาะ how many school bags are there เนาะไปนับดูนะว่ามีกี่อันเนาะนับดูแล้วก็ใส่ตัวเลขมาเนาะประโยคนี้จะหายจะเอาตรงนี้มาใส่เลยเนาะนี่มาใส่พร้อมกับตัวเลขนะเนาะตัวเลขนะไม่เอาตัวเลข10อย่างนี้ไม่เอานะให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษเนาะให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษเราจะได้เขียนได้เนาะอย่าลืมมันจะขาดหายเนาะอย่างประโยคนี้มันจะขาดหายตรงท้ายเนาะอย่าลืมเอาตัวนี้มันมาด้วยเนาะถ้ามันไม่มีเนาะอย่าลืมเอามาใส่ท้ายเนาะอย่าลืมเอามาใส่ท้ายตามด้วยตัวเลขภาษาอังกฤษเนาะให้เราไปนับดูเนาะดูได้จากหน้าข้างบนนี้นะดูได้จากหน้าข้างบนเนาะให้เรานับตรงนี้เนาะถ้าสนใจตรงไหนมาถามทักมาถามคุณครูได้เนาะวันนี้ก็สมควรแก้เวลาเนาะขอให้นักเรียนทุกคนเนาะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขมากๆเนาะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์เนาะฝึกอ่านตามคุณครูสะกดอ่านคุณครูเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาหาคุณครูหรือว่าโทรมาถามให้คุณครูสอนเนาะเลยก็ได้หรือว่าดูย้อนหลังเนาะวิดีโอย้อนหลังก็จะดีมากเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเนาะ Have a good day เนาะบ๊ายบาย see you